เรื่องของ GT200 นะคะยังคงมีข้อคลางแคลงใจกันอยู่ว่าหน่วยงานไหนซื้อไปแล้วบ้างแล้วมีการจี้ติดตามเอาผิดบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างหลังจากมีคำตัดสินของศาลออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะล่าสุดทางด้านของพลเอกประวิตรค่ะก็พูดถึงเรื่อง GT200 อยู่เหมือนกันก็บอกว่าก็คดีนี้เข้าระบบไปหมดแล้วฟ้องร้องไปแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินคดีส่วนจะเป็นบทเรียนของกองทัพหรือไม่เนี่ยพลเอกประวิตรย้ำค่ะว่ากองทัพไม่ได้ทำอะไรและจะเป็นบทเรียนได้อย่างไรฟังเสียงพลเอกประวิตรค่ะมาจี้ๆ200ก็เข้าระบบหมดแล้วระบบฟ้องไปเรียบร้อยก็คือจะให้เขาฟ้องเลยเรียบร้อยอยู่ระหว่างดำเนินคดีอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินคดีเหมือนจะมันจะเป็นบทเรียนในการจัดซื้อของกองทัพบทเรียนในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์อะไรเงี้ยพวกเขาไม่ได้ทำอะไรอ่ะมันเป็นบทเรียนยังไงอ่ะก็มีคนมาร้องก็ว่าไปเขาไม่ได้ทำผิดก็ไม่ทำผิดหมายถึงว่ากองทัพไม่ได้ทำผิดแต่ว่าของที่ซื้อมามันใช้ไม่ได้เองใช่ไหมคะแหมมันตอนนั้นมันหน่วยไปทดสอบแล้วมันทำได้นะฮะพลโทคงชีพตันตวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลนะครับกระทรวงกลาโหมเนี่ยให้ความสำคัญและติดตามเรื่องนี้อยู่นะฮะการดำเนินการของกรมราชองครักษ์ดำเนินการฟ้องมาก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากทางกรมราชองครักษ์เนี่ยมีการตรวจสอบและพบว่าไม่สามารถใช้งานได้ในส่วนของกระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการหลังจากที่บริษัทที่เป็นตัวแทนต่างประเทศถูกฟ้องและถูกตัดสินว่าผิดนะทางกระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ดำเนินการฟ้องร้องทั้งหมดอยู่ในกระบวนการยุติธรรมค่ะแล้วก็ยืนยันว่ากองทัพไม่ได้ปกป้องใครแล้วก็ไม่ได้เพิกเฉยหรือว่าละเลยให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อความเสียหายทั้งหมดซึ่งการดำเนินการฟ้องร้องทำในนามเหล่าทัพเพราะเป็นผู้จัดซื้อขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการชั้นสอบสวนของกระบวนการยุติธรรมนะคะนะฮะในขณะที่มีอัปเดตนิดนึงนะครับก็คือผู้บริหาร AVA นะฮะก็คือบริษัทที่เป็นเรียกว่าผู้นำเข้าใช่ไหมฮะก็ถูกจำคุก36ปีนะโดยเมื่อวันที่27เนี่ยนะฮะกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็มีการเผยผลคำพิพากษานะครับคดีพิเศษกรณีบริษัทเอกชนที่เป็นตัวแทนผู้จำหน่ายผู้ผลิตนะครับแล้วก็ผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องตรวจวัตถุต้องสงสัย GT200 และ Alpha 6นะฮะมีพฤติการช่อโกงและลวงขายเครื่องตรวจวัตถุระเบิดนะครับต้องสงสัยที่ไม่มีคุณภาพตามที่กล่าวอ้างกับของรัฐนะฮะโดยมีการพิพากษาคุณสุทธิวัฒน์วัฒนกิจนะฮะกรรมการบริษัทในฐานะส่วนตัวกรรมละ3ปีรวม12กรรมคงจำคุก36ปีนะครับปรับบริษัท AVA ในฐานะนิติบุคคลกรรมละ 6,000 บาทรวม12กรรมนะรวมปรับ 72,000 บาทส่วนจำเลยอื่นก็ให้ยกฟ้องไปค่ะครับแต่ว่าผมอ่านแล้วก็ยังงงคือบางคดีเนี่ยมันมีการฟ้องกันสำเร็จไปแล้วแต่บางหน่วยงานอาจจะยังไม่ได้ฟ้องยังไม่ได้เริ่มต้นกระบวนการจริงๆมันต้องข่าวมันต้องลงไปดูรายละเอียดด้วยว่าในคุณประวิตรพูดแกก็ต้องเห็นใจกันนะบางทีในฐานะเป็นผู้อนุมัติอาจจะไม่รู้ใช่ไหมว่าจริงทุกรัฐบาลโดนกันมาหมดนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญมันน่าจะอยู่ที่ว่าตอนที่อนุมัติเนี่ยมีข้อมูลหรือเปล่าแต่คุณไปทำบรรทัดฐานใหม่แล้วไงพี่ปล่อยปะละเลย157เนี่ยคุณไปยึดทรัพย์เข้าบ้างใช่ไหมแต่ว่าสร้างข้ออ้างบรรทัดฐานแบบนี้ไว้มันต้องไล่ละเอียดไงอาจารย์วิโรจน์เช่นเขาอนุมัติตอนที่มันยังไม่มีข่าวหรือหลังจากมีข่าวทั่วโลกแล้วเนี่ยรู้แล้วยังอนุมัติใช่ป่ะคืออันนี้หน่วยความว่าในช่วงแรกๆที่ยังไม่มีใครรู้เลยแล้วคุณประวิตรเขาบอกว่าอ้าวหน่วยงานส่งขึ้นมามีการตรวจสอบถูกต้องแล้วจริงเนี่ยสิ่งที่คุณประวิตรพูดก็น่าสนใจว่าคุณต้องไปไล่ดูในหน่วยงานว่ากระบวนการตรวจสอบการซื้อของเหล่านี้มันทำกันยังไงจริงจังไหมซึ่งมันดีต่อกองทัพบกเองนะครับเพราะว่าถ้ากองทัพบกไปซื้ออาวุธอย่างอื่นมาแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพแบบนี้จะได้รู้ว่าหน่วยงานที่เป็นคนตรวจสอบและการันตีในองค์กรของท่านเนี่ยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอใช่ไหมคือมองเรื่องนี้เป็นบทเรียนนะครับแล้วก็ตรวจสอบขึ้นมาด้วยแต่อย่างน้อยบริษัทมันต้องรับผิดชอบไหมล่ะบริษัทที่ขายเนี่ยคือหนึ่งเวลาซื้อของราชการคือหนึ่งรัฐก็มี TOR มาถูกไหมบอกว่าต้องการอุปกรณ์ทำได้1 2 3 4 5บริษัทเอกชนที่มาบิดก็ต้องบอกว่าสินค้าที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในมือสามารถทำได้ตาม TOR 1 2 3 4 5อย่างนี้แล้วพอไปถึงคุณไปแกะออกมาแล้วมันไม่มีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยยังไงก็ผิดไหมสำหรับผู้ขายมันมีประเด็นสองอันสำหรับผู้ขายเนี่ยมันชอบโกงผิดถ้าผู้ขายผิด
ผู้ซื้อผิดไหมใช่ไหมผู้ซื้อก็ต้องดูว่ากลไกกระบวนการของการตรวจรับใช่ไงที่ผมบอกว่ามันเป็นไปตาม TOR ที่คุณวางไว้1 2 3 4 5จริงหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นมันต้องมีการติดตามตรวจสอบเรื่องนี้หน่วยงานอื่นก็ต้องเอาผิดดำเนินเรื่องเหมือนกันนะคะแต่ว่าอีกเรื่องนึงดูดีเทลเรื่องเหล่านี้ไงไม่แต่ประเด็นก็คือถ้าซื้อมาแล้วและใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วทั่วโลกก็รู้ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องเก๋แหกตาขึ้นมาเนี่ยแล้วทำไมคุณไปฟ้องไม่ได้ล่ะทำไมคุณไปไล่ตรวจสอบไม่ได้ผมแล้วไม่เข้าใจมันมีสองระดับเรื่องนี้มันมีระดับของการไปเอาผิดคนขายซึ่งเริ่มมีการทำกันแล้วแต่การเอาผิดคนที่อนุมัติซื้อในนามของสังคมเนี่ยใช่ไหมเพราะมันทำให้เกิดสังคมเกิดความเสียหายงบประมาณมันเสียไปเนี่ยทำกันแค่ไหน มันมีสองเรื่อง